This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นไขมันที่อันตรายมากกว่าไขมันบริเวณอื่นมากที่สุดค่ะเพราะนอกจากจะเผาผลาญได้ยากที่สุดแล้วเนี่ยเขายังลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องเนี่ยจะพบในผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ในผู้หญิงอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปแล้วก็เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องเป็นหลักแล้วก็ประกอบกับเขามีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเช่นดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมากันค่ะเช็คค่าบอดี้แฟทในร่างกายกันดีกว่าค่าบอดี้แฟทเป็นยังไงคืออะไรอ่ะเคยแต่ชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงบอดี้แฟทฮะมันตรงไหนต้องไปวัดยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคำตอบกันเราจะพูดคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาเช็คค่าบอดี้แฟทกันคือมีความสงสัยแบบว่าเอ๊รู้สึกตัวเองอ้วนขึ้นแก้มนี่ก็ยุ้ยเชียขอบเอวก็ก็เลยพยายามแบบลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูเช็คค่าบอดี้แฟทมันก็ไม่ค่อยเข้าใจงงๆก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันมาทำความเข้าใจค่าบอดี้แฟทมันคืออะไรยังไงดีกว่าค่ะไขมันในร่างกายสำคัญไหมเมื่อพูดถึงไขมันเนี่ย คนก็จะนึกถึงความอ้วนใช่ไหมความเจ็บป่วยความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าไขมันเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็มีหน้าที่สำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายค่ะแต่ต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เหมาะสมนะอันนี้หน้าที่ของไขมันในร่างกายทำอะไรบ้างนะคะก็ให้พลังงานป้องกันการย่อยสลายโปรตีนที่มีอยู่ในร่างกายเพื่อนำไปใช้นะช่วยดูดซึมวิตามิน A D E K เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อประสาทเห็นไหมสำคัญ3อย่างแล้วนะช่วยให้ระบบในร่างกายทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพป้องกันอวัยวะภายในช่องท้องแล้วก็หน้าอกเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและป้องกันการสูญเสียความร้อนเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายเห็นไหมมีประโยชน์นะไขมันเป็นหมีเนี่ยต้องเก็บกับความร้อนไหมไม่ต้องเก็บก็ได้คือถ้ามีพอดีสมดุลในร่างกายมันก็ปกตินั่นแหละแต่พอมันไม่พอดีถึงขนาดว่าต้องมาหาบอดี้แฟทพูดแต่ภาษาอังกฤษบอดี้แฟทบอดี้แฟทมันจะต้องถ้าอยากจะพูดภาษาไทยก็ได้บอดี้แฟทหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายคืออะไรเอาชื่อภาษาอังกฤษไปแล้วกันทางงานจะเรียกบอดี้แฟทเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะหรือว่าบอดี้แฟทเปอร์เซนเทจก็ได้คือสัดส่วนของไขมันในร่างกายนะที่คิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวซึ่งไขมันอันเนี้ยที่วัดออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งไขมันจำเป็นและไขมันส่วนเกินค่ะนะก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายคือมันมีการวัดค่าได้ค่ะนะคะว่าไขมันในตัวเราเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้ามันตัวเลขมันเกินกว่าที่กำหนดเฮ้ยมันเกินเลยมันเกินแล้วประมาณนี้นะคะแต่ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีสัดส่วนของไขมันอยู่ที่ไหนบ้างนะอยู่ที่กล้ามเนื้อด้วยนะเขามีอยู่ที่เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆนะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานและสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเราสามารถวัดไขมันที่สะสมในร่างกายด้วยการวัดค่าบอดี้แฟทเปอร์เซ็นต์นะนอกจากนี้บอดี้แฟทเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถบอกถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราด้วยนะแล้วก็บอกว่ามีไขมันในช่องท้องเท่าไหร่นะอยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อโรคร้ายไหมเช่นเบาหวานไขมันพอกตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็บอดี้แฟทเปอร์เซ็นต์จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้อย่างตรงจุดนะวางแผนการกินการออกกำลังเพื่อการลดน้ำหนักที่ดีค่ะคราวนี้อธิบายให้น้องลีฟังคร่าวๆสมมติว่าท่านผู้ฟังน้ำหนัก60กิโลท่านผู้ฟังวัดบอดี้แฟทได้ 20% แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันอยู่12กิโล
20% ของ60 20% หมายถึงว่าหนัก100นึงมีไขมัน20ถ้าหนัก60ก็มีไขมัน12กิโลนะถูกไหมถ้าฟังที่มันจะตัวอย่างทีนี้ถ้าคนอีกคนนึงเพื่อนเรา60กิโลเหมือนกันเลยเท่าเราเป๊ะเลยแต่วัดบอดี้แฟตได้ 40% แสดงว่าเขามีไขมันในร่างกายมากถึง24กิโลกรัมอ้าวเพราะฉะนั้นอ้าวทำไมอ่ะน้ำหนักก็ 40% ไงน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแต่บอดี้แฟตไม่เท่ากันเขาจะมีไขมันตั้ง24กิโลเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่าคนนี้มีรูปร่างอ้วนแล้วก็มีไขมันสะสมอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในอนาคตอืมโหแล้วจะไปหาวัดที่ไหนอ่ะคือแบบว่าจะมาวัดค่าบอดี้แฟตเดียวอันเดียวกันกับดัชนีมวลกายไหมคะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเคยคุยกันไปในรายการแล้วเราจะพูดถึงค่า BMI ตลอดดัชนีมวลกายน้องลีไม่เคยถามเรื่องบอดี้แฟตค่าดัชนีมวลกายเนี่ย BMI ก็จะเป็นคำนวณจากค่าน้ำหนักของท่านผู้ฟังเป็นกิโลนะหารด้วยส่วนสูงสมมติท่านผู้ฟังสูง160ก็เท่ากับเป็นเมตรก็เท่ากับ 1.6 ยกกำลัง2นะเอาไปหารน้ำหนักก็จะออกมาเป็นค่า BMI ค่า BMI เนี่ยจะออกมาแล้วก็จะบอกท่านว่ามีภาวะเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงหรือเปล่านะแต่ไม่สามารถบอกเชิงลึกว่ามีเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อหรือสารน้ำเท่าไหร่ค่ะค่ะซึ่งการวัดบอดี้แฟตเนี่ยจะสามารถเอามาคำนวณมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อทำให้เห็นภาพชัดเจนมากกว่าค่ะนะค่าต่างๆก็จะส่งผลต่อสุขภาพยังไงต้องลดต้องเสริมอะไรเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสุขภาพที่ดีค่ะค่ะที่เคยวัดค่าบอดี้แฟตเนี่ย BMI หรือบอดี้แฟตบอดี้แฟตตอนนั้นที่ไปสมัครฟิตเนสนี่เขาจะมีอุปกรณ์เครื่องมือนี่หรูหรามากเลยทีเดียวก็ขึ้นไปทั้งช่างน้ำคือมันสามารถที่แบบมันจะมีที่จับใช่ไหมคะมันวัดทุกอย่างของเราได้หมดเลยใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอมันแค่ขึ้นไปช่างน้ำหนักเนี่ยนะแล้วก็จับเหล็กตัวนี้ไว้ในด้ามจับไว้เนี่ยนะมันจะรู้ได้ไงว่าเรามีไขมันเท่าไหร่เลยเหมือนโดนสแกนไปทั้งตัวค่ะจะรู้เลยว่าไขมันตรงต้นแขนตรงหน้าท้องขาเท่าไหร่เราต้องลดตรงไหนเหรอใช่มันจะชัดเจนเลยว่าเราจะต้องลดไอไขมันที่มันเกินมาเนี่ยได้ตรงจุดเลยทีนี้ค่ะก็ดูตื่นเต้นมาก นี่ท่านผู้ฟังก็อาจจะยังงงๆอยู่นะคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงวิธีวัดค่ะวัดยังไงดีนะท่านผู้ฟังก็สงสัยแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีเครื่องมือเนาะจะบอกว่าบอดี้แฟตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ค่าบอดี้แฟตเนี่ยไม่เท่ากันทั้งในเรื่องของเพศพันธุกรรมการกินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอายุที่มากขึ้นหรือกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ไขมันไม่เท่ากันเช่นพื้นฐานของหญิงกับชายเนี่ยมีการกระจายไขมันไปสะสมตามส่วนต่างๆเนี่ยต่างกันตามธรรมชาติเลยผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันสะสมที่หน้าท้องมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมีไขมันสะสมบริเวณไหนมากกว่าสะโพกต้นขานะมากกว่าผู้ชายซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงจะมีไขมันมากกว่าผู้ชายเพราะว่าต้องใช้เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์การให้นมบุตรซึ่งร่างกายเนี่ยจะดึงไขมันไปใช้ผลิตน้ำนมในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ใช้กล้ามเนื้อมากกว่าเขาก็จะมีสัดส่วนไขมันที่น้อยกว่าแล้วถ้าเกิดไม่ได้เอามาใช้ว่าเรื่องของน้ำนมเรื่องของการให้นมบุตรตั้งครรภ์เนี่ยทำไมไม่เอาออกไปสมที่ท้องไปแล้วกัน ก็ไม่ได้จะใช้เตรียมพร้อมไม่ได้จะใช้แต่เพศไงแต่เพศมันก็ทำให้คุณอ่ะมีไขมันสะสมมากกว่าผู้ชายอยู่ดีอ่ะมันเป็นเพศเข้าใจไหมเรื่องของเพศไม่เท่าเทียมเลยเรื่องของอายุมากขึ้นเผาผลาญลดลงไขมันสะสมมากขึ้นใช่ใช่จริงเลยใช่ไหมใช่พันธุกรรมบางคนเนี่ยกินยังไงก็ไม่อ้วนใช่ไหมพันธุกรรมร่างกายบางคนกักเก็บไขมันได้มากกว่าคนอื่นเอ้าเป็นอย่างนั้นไปอ้าวรับประทานอาหารค่ะชอบกินของมันของทอด
อาหารรสหวานสุดท้ายแล้วน้ำตาลก็จะกลายเป็นไขมันสะสมตามร่างกายไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเช่นดื่มหนักปาร์ตี้บ่อยนอนดึกเครียดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาส่งผลทำให้เราชอบกินรสหวานรวมไปถึงการกินมื้อดึกดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ได้รับพลังงานส่วนเกินเยอะไม่สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้หมดกิจวัตรประจำวันอย่างคนที่เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆหรือออกกำลังประจำเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยกว่าคนที่เหนื่อยนิ่งไม่เคลื่อนไหวอันนี้คือปัจจัยเยอะแยะเลยเห็นไหมโอ้โหมันมาหลายทางมากถึงแม้บางอย่างเราไม่ได้ทำแต่มันก็จากปัจจัยอื่นอยู่ดีใช่ก็บางคนเพื่อนๆเราไม่ต้องหรือเทียบคนในครอบครัวก็ได้พี่น้องด้วยกันเองหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไขมันเขาไม่ค่อยมีเลยอะไรอย่างเงี้ยกินก็เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยของเรากินนิดเดียวหายใจเข้าไปก็พองแล้วอะไรประมาณนี้มันมีปัจจัยเยอะมากเข้าใจไหมคะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจทำไมเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแต่เราจะมาหาค่ายังไงอ่ะเราไม่มีเครื่องที่อะไรแบบฟิตเนสเขาสิ่งที่เราอยากทราบมากที่สุดคือวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยวันนี้พูด3วิธีค่ะที่ง่ายที่สุดเลยนะคือวัดผ่านเครื่องมือในหน้าเว็บไซต์เข้าไปเลยท่านผู้ฟังเขียนบอกว่าวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะมันก็จะเข้าไปเลยมันก็ให้กรอกนะข้อมูลเพศอายุน้ำหนักรอบเอวท่านผู้ฟังต้องไปหาไอ้สายวัดมาหน่อยนะรอบเอวรอบแขนรอบข้อมือในผู้หญิงนะจะมีมากกว่าของกรอกของผู้ชายนะรอบข้อมือรอบต้นแขนรอบสะโพกเขาก็จะคำนวณกดถ้าคุณผู้ฟังกรอกครบนะกดติ้งออกมามันออกมาเลยเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายพอเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายเสร็จมันก็ท่านผู้ฟังก็เอาไปเข้าบรรยัติยางดูซิมีไขมันอยู่กี่กิโลอ๋อเคยได้เป็นกิโลมาเคยเข้าไปดูแล้วแหละลองแล้วแล้วกรอกเยอะมากจนบางอย่างรู้ไม่มีสายวัดไงเราก็เลยไม่สามารถจะกรอกข้อมูลได้หมดมันก็สายวัดมันถูกไงสายวัดมัน10บาทโอ้มันก็ไม่ได้มีตอนนั้นไงแต่ก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววิธีต่อไปที่จะบอกน้องลีก็คือมันเสียตังค์ซื้อแพงกว่าอ้าวเหรอใช้สายวัดเถอะเออใช้สายวัดเถอะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลเอาง่ายกว่าใช่ไหมคะค่ะอันนี้เมื่อทราบเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็นำมาคำนวณ อย่างเช่นน้ำหนัก60มีไขมันอยู่ให้ 25% แสดงว่ามีไขมันทั้งหมด15กิโลโอ้ก็แสดงว่าปริมาณไขมันทั้งหมดเนี่ยอันนี้15กิโลคือปริมาณไขมันทั้งหมดไม่ได้บอกว่าเป็นไขมันในช่องท้องเท่าไหร่หรือไขมันในส่วนอื่นเท่าไหร่นะทั้งตัวนั่นเองไขมัน15กิโลนะจากการคำนวณแล้วก็มีการเทียบตัวเลขนะคะค่าตัวเลขวิธีที่1หมดไปแล้วจ้ะกรอกตามเว็บไซต์วิธีที่2ต้องมีวัดด้วยคาลิปเปอร์คาลิปเปอร์คืออะไรเราเคยเรียนตอนเด็กรู้จักคาลิปเปอร์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับวัดไขมันเขาจะเรียกว่าครีมวัดไขมันนะที่หนีบไขมันหรือเครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบพกพาเพื่อฟังคีย์เข้าไปเลยมันจะขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วก็หาซื้อได้ใน Shopee Lazada นี่หาซื้อได้หมดค่ะราคาไม่กี่ร้อยบาทอ๋อไม่แพงมากไม่แพงมากอ่ะเขาบนพกพาไปจะวัดตอนไหนก็ได้ถูกต้องหนีบเอาแล้วก็เป็นชนิดมีทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิทัลนะคะหลักการใช้งานของเขาก็คือแคลิปเปอร์นะเขาจะวัดความหนาของไขมันที่สะสมอยู่ในจุดต่างๆแล้วก็นำมาเข้าสูตรคำนวณแต่ว่าเมื่อกี้น้องลีบอกถือไปที่ไหนก็ได้วัดที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่วัดจุดเดียวแล้วบอกว่าเราอ้วนเราผอม อย่างผู้หญิงเนี่ยตำแหน่งการขึ้นเหงื่อตำแหน่งการหนีบด้วยต้องวัด3จุดผู้ชายก็ต้องวัด3จุดแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยอะไรแบบนี้เช่นยกตัวอย่างนะถ้าวัดในผู้หญิงหนีบ3จุดเช่นหลังแขนตรงระหว่างกลางของข้อศอกกับหัวไหล่ค่ะท่านผู้ฟังนึกตามไปนะหนีบในแนวตั้งได้ข้างมา1ต่อไปท้องด้านข้างนี่ลำบากหน่อยเหนือด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานนะหนีบในแนวเฉียงชักเริ่มงงแล้วนะท่านผู้ฟังต้องไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ดูตามรูปวิธีหนีบในแนวเฉียงค่ะบริเวณหน้าขาค่ะหน้าขาวัดตรงกลางท่อนขาหน้าช่วงบนหนีบในแนวตั้งเอา
ไปดูรูปเอานี่ตรงนี้หน้าขาวแล้วแต่ว่าง่ายหน่อยแต่ตรงท้องด้านข้างนี่สิแนวเฉียงด้วยดิเอา3จุดค่ะค่า3ค่านี้มารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยค่ะส่วนผู้ชายเขาจะหนีบตรงไหนก็ไม่หนีบที่เดียวกับเรานะอ้าวผู้ชายผู้นายเขาจะหนีบหน้าท้องใกล้กับสะดือวัดห่างจากสะดือมา2เซนแล้วหนีบในแนวตั้งอ๋อต้องรีโนนะนี่ในแนวตั้งหน้าอกวัดกึ่งกลางระหว่างหัวนมและรักแร้หนีบในแนวเฉียงหน้าขาเหมือนวัดเหมือนผู้หญิงเอาค่า3ค่ามาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็เอาไปเข้าตารางเขาก็จะบอกว่าปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์น้อยเหมาะสมหรือว่าสูงค่ะค่ะคือถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์น้อยก็ไม่ได้หมายว่าจะกินเพิ่มเข้าไปได้นะคะใจเย็นๆนะค่ะ อันนี้คือใช้คาลิปเปอร์วิธีที่2ค่ะต่อไปวัดด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมันหรือเขาเรียกว่าเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายโอ้โหที่ยังไปใช้ฟิตเนสป่ะอันนี้คันนี้ที่น้องลีพูดไปใช้ฟิตเนสอ่ะพวกนั้นราคาหลายพันถึงหมื่นบาทเขาจะวัดได้เป็นส่วนๆใช่ไหมเมื่อกี้น้องลีบอกที่แขนที่ขาที่นู่นที่นี่แต่มันมีตั้งแต่เป็นเหมือนกับเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาเลยก็มีไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นค่าเครื่องเป็นเครื่องใหญ่ขนาดนั้นหลายกิโลเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันมีตั้งแต่300บาทเนี่ยถูกไหมเออก็ไม่แพงเนาะ300บาทถึง 5,000 บาทขึ้นไปค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็จะถ้าซื้อมาก็สามารถวัดได้เองที่บ้านค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปนะเขาก็จะประมวลผลแล้วก็บอกค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันให้ค่ะค่ะวิธีที่เจ้าอุปกรณ์นี้ทำงานเมื่อกี้น้องลีสงสัยใช่ไหมเขาจะปล่อยเราเข้าไปยืนเหมือนชั่งน้ำหนักใช่เขาก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในร่างกายจากนั้นเขาก็จะวัดค่าความต้านทานของร่างกายหลักการก็คือกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนผ่านกล้ามเนื้อได้ดีกว่าไขมันอ๋อเขาก็จะนำค่าความต้านทานที่ได้ออกมาคำนวณตามความสูงอายุน้ำหนักที่เรากรอกเข้าไปก็จะคิดออกมาเป็นสัดส่วนไขมันอ๋อเป็นกระแสไฟฟ้าแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรนะวัดความต้านทานใช่กระแสไฟฟ้าเข้าไปเราเครื่องนี้ก็ถ้าอยากคือมันก็แล้วแต่อะไรอ่ะความมีเงินอยู่นะจะซื้อมาวัดเองก็ได้หรือไม่ก็ตามโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นส่วนของกายภาพบำบัดเนาะโรงพยาบาลทั่วไปไปขอเขาวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันคงไม่มีหรอก นะตามยิมหรือตามฟิตเนสนี่มีแน่นอนค่ะก็พวกนี้ก็ไม่ได้ว่าแม่นยำ 100% เป๊ะนะคะก็มีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็น้ำที่บริโภคเข้าไปด้วยอ๋อค่ะไอ้ไม่รู้ว่ามันมีการตั้งค่าอะไรยังไงได้หรือเปล่าสมมติแบบขึ้นไปชั่งยังไงก็ไขมันเกินจนก็ต้องไม่ก็กรอกตามส่วนสูงอายุน้ำหนักเนี่ยมันจะวัดออกมาทีนี้ความแพงของท่านผู้ฟังบอกอะไรราคาตั้งแต่300ถึง 5,000 ถึง 10,000 ค่ะความแพงของมันเนี่ยขึ้นกับเครื่องที่แพงๆเขาจะวัดอะไรได้เยอะแยะมากเลยท่านผู้ฟังลองไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดูค่ะค่ะอย่างเนี้ยเครื่องแพงๆเขาก็จะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้องได้โอ้คำนวณออกมาเลยใช่ใช่หรือว่าไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เมื่อร่างกายได้รับไขมันเข้าไปแล้วก็เกินกว่าการเผาผลาญเนี่ยเขาก็จะไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะพุงก็เลยป่องใช่มั้ยเกิดการอ้วนลงพุงไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นไขมันที่อันตรายมากกว่าไขมันบริเวณอื่นมากที่สุดเพราะนอกจากจะเผาผลาญได้ยากที่สุดแล้วเนี่ยเขายังลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆถ้าเสี่ยงไว้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆที่เกิดอ้วนลงพุงไงท่านผู้ฟังมันก็ช่างไปอยู่เนาะใช่โดยเฉพาะไขมันในช่องท้องเนี่ยจะพบในผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปค่ะนะอายุ45นี่จะเริ่มมีมากขึ้นละแล้วก็ในผู้หญิงอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปยังไม่ถึงเลยอ่ะมีแล้วใช่ไหมไม่ใช่บางคนก็มีมาก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วอ่ะใช่แล้วก็เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องเป็นหลักแล้วก็ประกอบกับเขามีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเช่นดื่มเหล้าแอลกอฮอล์อะไรดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ด้วยอืมใช่ใช่ใช่นอกจากนี้ถ้าสมมุติท่านผู้ฟังไม่มีเครื่องที่วัดไขมันในช่องท้องนะอาจจะวัดคร่าวๆโดยวัดรอบเอวนะคะกับสะโพกโดยรอบเอวเนี่ยหารด้วยต
ัวเลขที่วัดรอบสะโพกเนี่ยถ้าผู้หญิงถ้ามากกว่า 0.8 แสดงว่าไขมันในช่องท้องเยอะถ้าในผู้ชายมากกว่า 0.95 เนี่ยแสดงว่าไขมันในช่องท้องเยอะหมายถึงว่ามากกว่า 0.8 ก็คือค่าของเอวเนี่ยมากกว่าสะโพกหมายถึงว่ามาคำนวณแล้วสมมติตัวเศษกับตัวส่วนสะโพกคุณเล็กกว่าสมมติเอวคุณเล็ก30สมมติเอวคุณ36เลยแต่สะโพกคุณ34สมมติ เป็นไม่ได้ว่าคุณมีพุงแล้วไงค่ะตรงเอวคุณ36สะโพกคุณแค่34เพราะนั้นหารออกมามันก็เป็นเศษ1จุดเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าคุณมีไขมันในช่องท้องละคิดคร่าวๆง่ายๆจำได้ว่ามันเคยมีสายวัดรอบเอวอะค่ะที่จะเป็นแบบแถบสีเขียวขยับออกไปอีกนิดนึงก็ถ้าเลยตัวเลขนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงอย่างนั้นก็มีมันพอจะได้ใช่ไหมได้ค่ะได้แบบวัดมาเฮ้ยยังสีเขียวอยู่เย้แน่ใจนะตอนนั้นตอนนี้ลองไปหาดูเดี๋ยวไปหาซื้อสายวัดลงลียังพุงยังไม่ใหญ่ป่ะตะโพกยังอุ้ยสายวัด10บาทไปซื้อเดี๋ยวเนี่ยอยากได้ที่มันเป็นสีเขียวสีส้มสีแดงอะมันต้องซื้อพิเศษนะมันหรอทั่วๆไปไม่10บาทไม่ได้นะอันนั้นเคยเห็นแบบกรมอนามัยเขาทำเขาแจกอย่างเงี้ยค่ะของกระทรวงสาธารณสุขอะคือตอนนั้นนานแล้วเราก็ตกใจมากกับตอนแรกคิดว่าเป็นสายวัดทั่วไปมาเห็นมีแถบสีเลยแบบอันนั้นเขาจะมีละเอียดเยอะเลยใช่ค่ะค่ะคราวนี้น้องลีก็สงสัยแล้วใช่ไหมบอดี้แฟตเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันไหมไม่น่าเท่ากันเนาะไม่เท่าไม่เท่าคราวนี้ไปดูไปค้นหาข้อมูลมามันก็จะมีตารางเยอะแยะเวียนหัวมากมายนะคุณหมอดูจริงคุณหมอยังบอกเวียนหัวเลยหมอยังเวียนหัวเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงโอ้โหถ้าแยกตามอายุนะท่านผู้ฟังตั้งแต่20ถึง29 29ถึงไปถึง60ถึง69โอ้ยเปอร์เซ็นต์แฟตมันก็จะต่างกันอีกโอ้ไม่เอาเอาง่ายที่สุดเนี่ยค้นมาแล้วนี่ตารางเนี้ยก็คือผู้หญิงถ้ามากกว่า 32% หรือผู้ชายมากกว่า 25% ค่ะนะถือว่ารูปร่างอ้วนมีไขมันสะสมมากตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องควรลดปริมาณไขมันแล้วแหละถ้าไปคำนวณออกมาได้ผู้หญิงมากกว่า32ผู้ชายมากกว่า25ผู้ชายจะใช้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าใช่ในการวัดอ่ะต่อไปถ้ากำลังดีนะกำลังดีสวยๆเลยอยู่ตรงนี้แหละกำลังดีผู้หญิงก็อยู่ที่25ถึง31อ๋อมีเขาเรียกอะไรเรนจ์ให้ใช่ช่องว่างให้แบบว่าเรนจ์เยอะด้วยเรนจ์ผู้หญิง25-31%เรนจ์เยอะนะมันยังไม่เกิน32นะผู้ชาย18-25ไม่เกิน25นะอ๋อ acceptable จ้าก็พอดีเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะไขมันอยู่ในเกณฑ์พอดีค่ะอยู่ในกลุ่มคนทั่วไปโอ้เราต้องอยู่ในคนกลุ่มนี้ให้ได้ค่ะต่อไปอีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะผู้หญิงก็อยู่ที่ 21-24% ผู้ชาย 14-17% โอ้นี่เขาเรียกว่า fit and firm มีไขมันพอประมาณแต่เลนส์อันนี้นี่แคบลงอีกนะเลนส์แล้วช่องว่างให้แบบระยะเนี่ยมันเล็กใช่ไหมคะ15-16-17น้อยใช่ไหมใช่คราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มนักกีฬาจริงๆเลยโอ้โหพวกนี้ไขมันยิ่งน้อยลงไปอีกผู้หญิงก็14-20ผู้ชาย6-13%โอ้พวกนี้ร่างกายแข็งแรงเห็นกล้ามเนื้อไขมันน้อยซิกแพคดีแล้วมีไขมันน้อยค่ะหรือพวกที่น้อยขึ้นไปอีกนะก็พวกนี้จะเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนละโอ้โหไขมันมี 10-13% เองนะผู้ชายก็มีแค่ 2-5% เองโอ้โหนอกนั้นเป็นกล้ามเนื้อมีสัดส่วนไขมันสัดส่วนไขมันน้อยมากไม่แต่คือทำไมร่างกายเรามันต้องมีไขมันนะคะคุณผู้ฟังมันต้องมีน้อยไงแต่มันน้อยโอ้มันน้อยโอ้แต่เขาเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยนะอันนี้มันต้องคุมหลายอย่างเลยมั้งใช่เนาะไม่ใช่แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีบอดี้แฟตที่แบบเปอร์เซ็นต์อ่ะพออยู่ในเกณฑ์พอดีดีกว่า acceptable ดีกว่าใช่
เอาพอดีพอดีเนาะเราไม่ใช่แบบนักกีฬาที่ต้องไปใช้บอดี้เห็นกล้ามเนื้อหน่อยไหมฮะเห็นกล้ามเนื้อหน่อยไหมโชว์ใส่บิกินี่แล้วมีกล้ามเนื้อน้อยๆไม่เห็นมีแรงบันดาลใจไปถึงบิกินี่ได้สักทีไม่ได้เลยอย่างมากก็ขาสั้นเสื้อยืดกระโดดลงน้ำตุ้มๆแบบนี้โอเคงั้นเอา acceptable แล้วกันได้ได้แค่นี้พอ acceptable นะรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยไปค่ะทำไงดีคะคราวนี้ body fat เนี่ยสำคัญต่อการดูแลสุขภาพไหมนะคะก็เขาสำคัญตรงที่ว่าเป็นแนวทางการวางแผนลดน้ำหนักที่ถูกต้องเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องลดไขมันอีกเท่าไหร่เพิ่มกล้ามเนื้อตรงนี้เท่าไหร่ถึงจะได้ตามเป้าหมายก็จะทำให้สามารถวางแผนการออกกำลังแล้วก็การกินได้อย่างถูกต้องโอ้โหคือต้องบอกว่าเราก็ตรงนี้อาจจะต้องไปถึงเทรนเนอร์นะท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่เทรนเนอร์ช่วยได้นะเอาจริงๆได้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นที่ยอมเสียตังค์น้ำตาไหลเงินที่หามาได้ให้เขาหมดเลยแล้วก็ตอนวัดที่บอกว่าขึ้นวัดบอดี้แฟตนั่นน่ะมันบอกตรงไหนเกินมั่งโอ้พุงนี่แหละแล้วแต่ไม่ได้เยินมากแขนไม่เท่าไหร่แต่เขาก็เวลาที่เทรนเนอร์เทรนเนี่ยเขาก็จะวันนี้ช่วงนี้วันถัดไปช่วงนี้อะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นแบบใช่แล้วแต่ว่าพอครบคอร์สแล้วเนี่ยเฮ้ยไขมันมันลงจริงๆกล้ามเนื้อมาแทนที่เฮ้ยแต่มันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงใช่แล้วมีคนคอยเทรนเราที่แบบท่าที่ถูกต้องไม่บาดเจ็บใช่ยังถูกวิธีว่าจะลงกล้ามเนื้อตรงนี้เน้นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยทำยังไงนะคะโอ้โหตอนนี้เหรอไม่ทันละก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะคะก็คุยกันมามีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดไขมันในร่างกายนะถ้าท่านผู้ฟังไม่พึ่งเทรนเนอร์นะก็เอาเรื่องอาหารการกินก่อนเลยนะที่เราพูดเป็นไปหลายครั้งแล้วอาหารไขมันต่ำนะเน้นอาหารโปรตีนสูงเนื้อปลาอกไก่เนื้อไม่ติดมันค่ะผักผลไม้ธัญพืชแล้วก็อาหารที่มีกรดไขมันดีเช่นอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งปลาทะเลนะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะแล้วก็จบท้ายด้วยเวทเทรนนิ่งด้วยอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์พยายามไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็ยังไม่ต้องพึ่งเทรนเนอร์ลองดูก่อนนะนะให้กำลังใจท่านผู้ฟังไม่มีสักอย่างเลยไปลองดูนะ เปิดเว็บไซต์คำนวณก่อน body fat เราเท่าไหร่โอ้เกินรีบเลยเริ่มเลยเปลี่ยนใหม่อาหารออกกำลังเองก่อนนะลองดูเผื่อยังไม่อยากไปเสียตังค์แล้วส่งข่าวมาบ้างโอเคขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastภาวะไหลตายภาวะนี้มักเกิดขึ้นกับใครช่วงอายุใดเป็นมากที่สุดมีสาเหตุของการเกิดที่ชัดเจนหรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาบอกให้รู้ครับถ้าย้อนกลับไปถ้าใครทันนะฮะประมาณสัก20กว่าปีก่อนนะครับก็จะมีข่าวคราวของคนไทยที่ไปค้าแรงงานในต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างนี้ครับแล้วก็ข่าวนี้จริงๆก็มาจากคนที่ไปทำงานในประเทศสิงคโปร์แล้วก็พบว่าจู่ๆก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่อายุน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากยุคนั้นเนี่ยการไปทำงานในต่างประเทศใช้แรงงานเนี่ยก็มักจะเป็นคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปก็เลยเป็นความเชื่อที่ว่าคนภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบคือไม่จริงนะฮะเพราะว่าเราเจอคนที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่เป็นไหลตายเนี่ยครับในคนที่มาจากทุกภาคนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคอีสานจริงๆไหลตายมันเป็นภาวะรวมๆนะครับคือมันมาจากคือไหลก็คือการหลับนะฮะแล้วก็ตายก็คือเสียชีวิตเนาะเพราะว่าภาวะไหลตายก็คือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นขณะหลับนะครับก็จู่ๆยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยจู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นไปจริงๆสาเหตุมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในคนที่จู่ๆเสียชีวิตไปนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็เราก็พบว่ามักจะเป็นคนหนุ่มสาว
นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายด้วยแล้วก็เสียชีวิตไปขณะหลับโดยที่ก่อนหน้านี้เขาก็แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยเราเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะที่การนำกระแสไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะคนกลุ่มนี้ครับมักจะมีความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับในหัวใจนะครับแล้วก็เนื่องจากยังไม่เกิดอาการอะไรที่ผิดปกติเนี่ยโดยมากก็มักจะไม่ทราบเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่หนุ่มสาวแข็งแรงดีใช่ไหมครับไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์เพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่รู้หรอกว่ามีความผิดปกติของคลื่นไฟหัวใจอยู่นะครับแต่ว่าความผิดปกติเนี้ยครับจะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งจะต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่กระตุ้นนะครับเราก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คนกลุ่มนี้จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่เรารู้ว่ามันจะมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างแหละนะฮะที่ทำให้จู่ๆแล้วเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้านั้นผิดปกติจนเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะในช่วงนั้นพอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันส่งผลทำให้การบีบตัวของหัวใจมันหยุดนะฮะพอหยุดไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยครับในอวัยวะต่างๆหรือว่าสมองเนาะก็จะหมดสติไปเลยแล้วก็ถ้าเราไม่รู้มาก่อนนะครับไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันเช่นปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยครับคนก็จะเสียชีวิตไปถ้าเราเปรียบเทียบอนุมานก็เหมือนกับคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแล้วจู่ๆแน่นหน้าอกใช่ไหมครับแล้วก็จู่ๆก็ล้มลงไปหมดสติอย่างเงี้ยครับแล้วหัวใจหยุดเต้นเนี่ยอันเนี้ยสาเหตุอันดับหนึ่งก็เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกันนะครับที่เกิดในช่วงเฉียบพลันแต่ว่าเนื่องจากเขาเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนเห็นนะครับหรือเป็นช่วงกลางวันอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะมีคนเนี่ยช่วยชีวิตปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าคนที่เสียชีวิตขณะหลับเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในช่วงหลับทุกคนก็เข้านอนกันหมดไม่มีใครรู้นะครับก็เลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยได้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่เสียชีวิตThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.